เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผม PlayStation ก็ได้ออกเทรลเลอร์ตัวใหม่นะของ PS VR 2มานะครับผมลุงแม้ว่าจะทำวิดีโอกับเรื่องนี้ไม่ได้ทำสักทีนะวันนี้มีโอกาสนะครับวันศุกร์ใกล้จะปลายเดือนแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับในฐานะที่ลุงแมวเนี่ยเล่น PS VR 1นะครับผมบน PlayStation 4 Pro แล้วก็มาต่อกับ PlayStation 5บ้างนะแล้วก็เล่นตัว Oculus Quest 2นะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์นะว่าลุงแมวรู้สึกไงกับ PS VR นะครับตัวใหม่นี่นะตัวใหม่นี่นะสิ่งที่ลุงแมวเห็นจริงๆไม่ได้แค่ในเทรลเลอร์ตัวนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยก็คือเขายังมีสายอยู่เหรอคือถ้าเกิดเราเทียบกับตัว PS VR 1นะก็เรียกได้ว่า Sony PlayStation เนี่ยเขาก็พัฒนาอะไรไปเยอะมากเลยนะครับเราไม่ต้องมีคล้ายเว็บแคมมาตั้งอยู่หน้าทีวีแล้วก็ดูเราแล้วนะซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับการใช้อาดูยากอันนี้ก็หายไปแล้วนะแล้วก็สายใดๆเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับตัว PlayStation VR 2เนี่ยแค่1สายเท่านั้นนะครับที่จะเชื่อมไปที่ตัว PlayStation 5นะแต่ว่าหูฟังแบบเสียบหูอยู่นะครับไม่ได้เป็นลำโพงลอยนะคือลูแมวก็แอบเอาไปอดเปรียบเทียบนะกับตัวOculus Quest 2ไม่ได้นะครับเพราะลูแมวรู้สึกว่าตัว Oculus Quest 2เนี่ยเขาเหมือนกับแก้เพนพอยต์ของการเล่น VR ทั้งหมดเลยเนาะไม่มีสายนะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องใส่หูฟังเลยก็ได้นะก็คือใช้ลำโพงของ Oculus Quest ที่เขาให้มาแล้วก็เสียงก็ดีประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ในเชิงคอนโทรลเลอร์นะของตัว Oculus Quest เนี่ยก็ดีนะครับก็คือแทบจะเป็นแบบเครื่องเล่นเกมปกติได้เลยแหละเพียงแต่ว่าของ PSVR 2เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะ Adaptive Triggers ใช่ไหมครับ Adaptive Triggers นะก็คือการลั่นไกลแบบมีแรงต้านแล้วก็ตัว Haptic Feedback นะครับการสั่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีของตัว Joy DualSense ของ PlayStation 5นะพอเอามาใส่ใน PSVR เนี่ยก็เชื่อว่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีประมาณหนึ่งและลุงแมวเชื่อว่านะครับด้วยการที่ PlayStationVR 2ตัวนี้ไม่ได้มีประมวลผลนะบนตัวเครื่องนะครับบนตัวแว่นแต่ว่าใช้การประมวลผลจากตัวเครื่องของ PlayStation นะก็คิดว่ากราฟิกมันก็คงดีกว่า Oculus Quest แหละแล้วก็มันน่าจะเบากว่านะครับแต่ว่านะปัจจุบันนะต่อให้ซื้อมา Day 1ที่เขาออกอ่ะก็ยังรู้สึกมีคำถามนะกับเกมนะครับว่าจะมีเกมอะไรเล่นเยอะแค่ไหนนะ399เหรียญนะครับหรือว่าอาจจะไปถึง499เหรียญเนี่ยก็เท่ากับ Oculus อ่ะแต่ Oculus มันมีเครื่องด้วยอ่ะรู้มั้ยว่าคิดว่าความคุ้มค่าเนี่ยอาจจะต่อสู้กันไม่ได้ซึ่ง399ตอนนี้นะสมมติเราเอา40คูณเลยนะแบบง่ายๆนะครับโอ้โหก็ 16,000 นะหรือว่าถ้าเกิดช่วงค่าเงินปกติก็อาจจะไป 14,500 แล้วเนี่ยก็จริงๆของแบบนี้มันไม่มีทางรู้นะจนกว่าเราจะได้ลองประสบการณ์จริงๆนะครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องอย่าดูเบาไปนะการที่ยอมถึงขนาดว่ามีสายเสียบนะครับเพื่อจะได้ใช้การประมวลผลจาก PlayStation 5ซึ่งมันก็แบบว่าแรงอยู่นะครับมันอาจจะให้คุณภาพที่ดีสุดๆก็ได้นะแต่ว่าการใช้งานในมิติอื่นนะเช่นการนอนดูหนัง Netflix เงี้ยก็ลุงแมวก็ใช้อยู่เป็นประจำบ้างนะครับใช้อยู่เป็นประจำบ้างนะสำหรับ PSVR 1ซึ่งมันดีประมาณหนึ่งเลยนะมันให้อารมณ์เหมือนกับเราไปนั่งดูในโรงหนังได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าช่วงก่อนมันก็มีโควิดนะก็ไม่ได้ไปดูในโรงหนังนานครับการนั่งก็ให้ฟิลแล้วก็การที่ภาพมันชัดขึ้นนะครับบน PSVR 2เนี่ยความละเอียดมันสูงขึ้นเนี่ยนะก็ทำให้ฟิลการนั่งดูโรงหนังเนี่ยน่าจะโอเคขึ้นแต่ก็เนื่องจากมันมีสายอ่ะเนอะมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดเราประมาณนึงในการที่เราจะต้องนั่งใกล้เครื่องนะครับอาจจะมีความกังวลว่าถ้าเกิดเรานั่งแล้วเราแบบหันไปหันมานะครับหรือหันเร็วๆนะครับอาจจะแบบดึงเครื่องตกลงมาอะไรแบบนี้ซึ่ง Oculus Quest มันไม่ได้มีอะไรแบบนี้แล้วนะก็มันแก้ปัญหาพวกนี้ไปหมดแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะใครที่เล่นทั้ง PSVR 1นะครับแล้วก็เล่นทั้งตัว Oculus Quest ด้วยนะพอ PSVR 2ออกมาเนี่ยคุณจะซื้อเลยหรือเปล่านะครับ Day 1เลยไหมนะหรือว่ารอราคาลดก่อนหรือว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้นะก็แบ่งปันกันมาสนุกๆได้นะครับผมลุงแมวขอลาไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ